สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนคุณยายบ้านเพื่อนเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องจากคุณวิวเจ้าเก่าครับคนนี้ยอมรับเลยว่าเจอมาเยอะจริงๆคุณวิวเล่าว่าย้อนไปสมัยตอนผมอยู่ม.3จะขึ้นม.4เป็นช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองเฟี้ยวฟ้าสุดๆชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปสังสรรค์ตามบ้านเพื่อนที่อยู่ต่างบ้านตามประสาเด็กบ้านนอกสมัยนั้นวันหนึ่งผมออยและเบนได้รับการเชิญจากเก๋เพื่อนต่างบ้านมีเรื่องที่พวกผมจะปฏิเสธผมกับเพื่อนก็ซ้อนท้ายกันไปพร้อมกับเบียร์หนึ่งลังเรื่องของเรื่องคือแถวบ้านเก๋มีจัดงานศพและพ่อแม่เก๋ไม่อยู่ตามประเพณีชาวเหนืองานศพมักจะจัดที่บ้านมากกว่าที่วัดครับบ้านเก๋จะแอบอยู่ท้ายซอยระหว่างทางเข้าบ้านกับสวนมะม่วงต้นมะม่วงต้นใหญ่เต็มไปหมดทำให้บรรยากาศดูอึมครึมและเย็นใช้ได้เลยพอพวกผมไปถึงเก๋ก็มารับที่ชานบ้านลักษณะเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้ตอนที่ผมจอดรถก็มองขึ้นไปเห็นยายแก่คนหนึ่งผมขาวโพลนใส่เสื้อคอกระเช้ายืนมองลงมาจากหน้าต่างชั้นสองผมก็ได้แต่ยิ้มให้และพองหัวเป็นเชิงทักทายเพราะสองมือแบกลังเบียร์อยู่ด้วยเข้ามาในบ้านก็จัดแจงปูเสื้อเบนกับอ๋อยออกไปซื้อน้ำแข็งเก๋จัดของเตรียมแก้วผมเลยเดินไปหลังบ้านเพื่อจะไปเตรียมกับแกล้มและจะเข้าห้องน้ำด้วยด้วยความที่หลังบ้านไม่ได้เปิดหน้าต่างแต่ก็พอจะมีแสงเล็ดลอดเข้ามาเล็กน้อยทำให้พอเห็นอะไรบ้างผมเลยเปิดไฟแต่มันไม่ติดผมตะโกนถามเก๋ก็ตอบกลับมาว่าหลอดไฟมันเสียผมเลยแบบช่างมันผมเดินผ่านหลังบ้านกำลังจะไปเข้าห้องน้ำก็ได้ยินเสียงไอแห้งๆแคกๆผมตกใจหันไปทางซ้ายมือมันมีต้นไม้ที่ภาษาเหนือเรียกว่าแย่งและบนแย่งนั้นมียายแก่คนที่ผมเห็นตอนมาถึงกำลังนั่งชันเข่าอยู่ปากคงกำลังเคี้ยวหมากเพราะข้างๆมีเสี้ยนหมากอยู่ผมนี่ตกใจขนลุกเลยครับเพราะไม่คิดว่ามีคนอยู่พอเห็นว่าเป็นยายเลยยกมือไหว้ทักทายยายได้ยินผมยายก็หยุดเคี้ยวแล้วเอาขาลงเปลี่ยนเป็นท่าห้อยขาแต่แกก็ไม่ได้พูดอะไรผมเลยเข้าห้องน้ำพอออกมายายก็ไม่อยู่และก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพอออกมาเพื่อนๆก็กลับมาจากที่ไปซื้อน้ำแข็งและกับแกล้มพวกผมนั่งกินกันตั้งแต่บ่ายจนถึงพระอาทิตย์ตกดินจำไม่ได้ว่าหรือว่ากี่โมงกินไปดื่มไปร้องคราวเกะไปอย่างเพลิดเพลินแต่ผมดื่มไม่เก่งและต้องขี่รถกลับด้วยเลยไม่ได้ดื่มเยอะสักพักกับแกล้มหมดครับเก๋เลยอาสาไปเอากับข้าวที่งานศพมาเพิ่มหอยเลยไปเป็นเพื่อนเก๋เหลือผมอยู่บ้านกับเบนสองคนแล้วเบนก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำผ่านไปเดี๋ยวเบนก็กลับมาด้วยท่าทางที่ตื่นตระหนก
ผมเลยถามว่าเป็นอะไรเบนบอกว่าตอนเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปหลังบ้านก็เห็นยายแก่คนหนึ่งนั่งกระแอมอยู่บนโต๊ะพอเข้าห้องน้ำกำลังนั่งฉี่อยู่ด้วยความที่ประตูมันมีช่องข้างทั้งข้างล่างและข้างบนเราก็เห็นว่าเท้าคนแก่อยู่ตรงช่องข้างล่างก็งงเลยเงยหน้ามองขึ้นบนก็เห็นเป็นหน้ายายแก่คนเดิมกำลังมองมาซึ่งดูจากความสูงแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่ยายจะทำแบบนี้ได้เราตกใจกลัวก้มหน้าหลับตาแล้วสักพักทุกอย่างก็หายไปเลยรีบออกมาเล่าให้ฟังเนี่ยพอผมได้ฟังในบ้านจากร้อนตอนนี้รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาทันทีเลยครับแล้วอยู่ๆเสียงไอแห้งๆก็ลอยมาอีกเหมือนมาจากชั้นสองแต่พอฟังดีๆก็เหมือนมาจากหลังบ้านคือย้ายที่ไปมาได้ยังไงอย่างนั้นผมกับเบนแทบจะสติแตกแล้วพีคสุดตรงที่เห็นยายมาชะโงกหน้ามองมาจากตรงบันไดกรีดลั่นครับพี่น้องเบนกอดแขนผมแน่นเลยพวกผมสองคนวิ่งออกมารอนอกบ้านจนเก๋กับบอยกลับมาก็เลยเล่าให้ฟังเก๋บอกว่าเป็นไปไม่ได้ยายนอนป่วยเป็นอัมพาตอยู่ชั้นบนบ้านยายจะออกมาเดินได้ยังไงโอ้ยจังหวะนั้นคนลุกสู้เลยครับผมเข้าอ่อนมากแล้วเก๋ก็พาทุกคนขึ้นไปว่ายายข้างบนยายแกนอนนิ่งๆจริงๆครับยังหายใจอยู่แต่สายตายายแกเหมือนกำลังมองมาที่ผมกับเบนขนลุกมากว่ายายเสร็จก็ลงมาข้างล่างแล้วเก๋ก็เล่าว่าสมัยก่อนยายแกมีของแบบเป็นพวกมีวิชาเลี้ยงผีอะไรทำนองนี้เมื่อแกถอดจิตได้ละมั้งผมนี่แบบยายมาดีๆก็ได้อย่ามาแบบนี้เลยกลัวแล้วแล้วหลังจากนั้นอีก2อาทิตย์ยายของเก๋ก็เสียครับพวกผมก็ต้องกลับมาร่วมงานเรื่องงานศพขอเล่าในตอนถัดไปแล้วกันครับขนาดยังไม่ตายยายยังแผงฤทธิ์ขนาดนี้ตายไปแล้วจะขนาดไหนยายแก่ชื่อว่าแม่อุ้ยพินครับ